โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็สั่งอุปกรณ์ดักยุงครับก็ถือว่ายุงเยอะมากเลยนะครับสำหรับอยู่หน้าร้านของผมนะผมก็เลยสั่งซื้อมานะคุณเอามาดักยุงป้องกันไม่ให้ยุงกัดลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับสิ่งที่เขามีมาให้ก็จะมีใบรับประกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวบอดี้นะครับจะมีหลอดไฟนะครับแล้วก็ตะแกรงภายในนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงป้องกันนิ้วนะครับไม่ให้นิ้วเราเข้านะและสิ่งที่เขาแถมมาให้อีกก็จะเป็นโซ่นะครับโซ่คล้องนะทุกคนเนี่ยนะมันจะมีจุดแขวนนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะมีสายไฟต่อกับไฟบ้านนะทุกคนสายก็จะให้มาประมาณ1เมตรเดี๋ยวเราลองทดสอบเสียบไฟกันเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์อยู่ด้านข้างนะครับสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ตรงนี้เราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดนะทุกคนโอเคหลังจากเปิดแล้วก็จะเป็นไฟประมาณนี้นะครับจะเป็นไฟสีฟ้าสีม่วงประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ล่อแมงล่อยุงล่ออะไรเข้าไปได้นะก็เอาไปแขวนนะทุกคนอันนี้เขาก็แถมมาให้นะครับมันจะเป็นกาวนะครับแปะผนังนะครับแล้วก็แขวนได้นะฮะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูนะมันก็แขวนได้อย่างนี้เลยนะครับมันก็จะเกาะอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้อุปกรณ์ดักยุงก็แนะนำเลยนะครับในตะกร้าตรงนี้นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ